ส้มลมเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาแก้กระหายน้ำมีวิตามินซีสูงประกอบอาหารนี่แหละครับภาคอีสานรู้จักกันดีสวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮักนักสารคามนะครับวันนี้ผมเสียงคล่องนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมกินใบขี้มอดไปแล้วนะครับก็คือใบอ่อนๆเข้าไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านไปทำความรู้จักกับเป็นพืชนะครับที่อยู่ในป่านะครับเวลาเราเข้าป่าไปนะครับทางอีสานนี่เขาจะรู้จักกันดีนะครับเกี่ยวกับต้นไม้นะครับชื่อว่าต้นส้มลมส้มลมส้มลมลมก็คือลอลิงมาม้านี่แหละครับทีนี้ทางด้านสรรพคุณนะครับก็คือมีมากมายในการใช้ประโยชน์ในการใช้ประโยชน์ก็คือในการที่เราจะเอาไปต้มใส่แกงไก่แกงอะไรนะครับก็คือเขามีรสเปรี้ยวนะครับนี่นะครับนี่มาผมจะโฟกัสเลยนะครับนี่ก็คือมันจะเป็นเถาแล้วครับลักษณะของเถาใบเขาเป็นอย่างนี้นะครับทางภาคอีสานนะเขารู้จักกันดีนะครับสมัยเด็กนะเอาใบแล้วก็ดอกมาขยำขยำใส่มือแล้วก็ใส่กับเกลือแล้วก็หนึ่งปลาผมจะมุมผมจะชิมแล้วนะ1 2 3เสียบปะพี่มันเปรี้ยวเปรี้ยวขนลุกเลยนะครับทีนี้นะครับนะครับความเปรี้ยวเนี่ยนะครับความเปรี้ยวของเขาเนี่ยครับมันจะมียางนิดนึงนะครับมียางแต่ว่าเราจะชิมใบมียางอายใช่มั้ยนั่นเห็นมั้ยนี่นี่นี่เสียงเดือดร้อนมากยางอายใช่มั้ยท่านวะยางอายแล้วไม่ค่อยมีครับมีแต่ยางหน้าด้านยางหน้าด้านทีนี้นะครับผมจะพูดถึงทางด้านแก้ร้อนในกระหายน้ํานะครับผมแล้วก็จะแก้ร้อนในกระหายน้ําไม่อย่างเดียวนะครับก็คือสามารถไปประกอบอาหารได้มากมายนะครับที่เรารู้กันนะครับนี่แหละครับเปรี้ยวสุดๆเลยนะครับเกี่ยวกับเนี่ยครับให้วิตามินซีได้ด้วยวิตามินซีสูงนะครับชางัดนักแลสิบอกให้